พบกันอีกครั้งครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast สัปดาห์นี้ผมจะพาไปมีเรื่องที่ดินแดนที่ผมเคยไปมาเมื่อ50ปีที่แล้วแล้วก็พอนายุภาป่วยหนักแล้วก็ละไปจากโลกผมก็เลยอดไปรอบสำคัญนะครับก็คือไปมีเรื่องกันที่แม่ฮ่องสอนครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังเคยไปแม่ฮ่องสอนกันมาแล้วหรือยังหรือไปกันมาแล้วกี่ครั้งแล้วไปที่ไหนกันบ้างทั่วทั้งแม่ฮ่องสอนหรือยังครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยมันสุดขั้วสุดล่าโลกนะครับถ้าไปแต่ก่อนเนี่ยนะครับมันต้องไปทางเชียงใหม่แล้วก็นั่งรถอ้อมใต้จากเชียงใหม่นะครับปลาฮอดไปก่อนจะถึงอมก๋อยแล้วไปเข้าแม่สะเรียงเรียมยินเสียงแม่สะเรียงร้องเรียกสาดน้ำตัวเปียกเคยฟังเพลงนี้ไหมครับมนต์รักแม่สะเรียงไม่รู้เพลงอะไรผมจำไม่ได้แล้วจากแม่สะเรียงแล้วก็ผ่านขุนยวมถึงจะไปถึงเมืองแม่ฮ่องสอนส่วนกลับที่จะมาเมืองปายเมืองปางมาผ่านไม่มีทางเพราะถนนไม่มีนะครับจนระยะนี้ก็มีเครื่องบินแต่ก่อนเครื่องบินก็ยากนะครับต้องบินไปกรุงเชียงใหม่แล้วก็ไปต่อแม่ฮ่องสอนแต่ทุกวันนี้มันมีบินตรงจากกรุงเทพแม่ฮ่องสอนน่าสนใจมากเลยนะครับถามว่าท่านไปกันหรือยังไปกันมาแล้วกี่ครั้งแล้วไปแล้วไปที่ไหนบ้างอีกข้อหนึ่งครับท่านไปครั้งแรกกันเมื่อไหร่ ท่านเชื่อไหมฮะผมไปมาตั้งแต่2508 2508โอ้ไปกันยังไงอ่ะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมกลายเป็นคนมีเรื่องแล้วเที่ยวทุกทีมีเรื่องครั้งนั้นเนี่ยผมไปกับนายุภาที่เพิ่งจะจากผมไปนะครับมีคนถามว่านายุภาทำไมมาผูกพันกับผมมากนักขอสักนิดแล้วกันนะครับเพราะตอนผมอายุ1ขวบนายุภาเนี่ยขอผมจากพ่อและแม่มาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมงั้นผมเนี่ยก็มาอยู่กับนายุภาตั้งแต่ขวบนึงครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้ามกำแพงวัดศรีทวีไปนี่แหละครับเนี่ยอยู่หลังห้องบันทึกเสียงเนี่ยนะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับกับนายุภาตั้งแต่1ขวบตอนนี้ผมก็อายุ65ตอนนั้นนายุภาอายุเท่าไหร่ตอนนี้93นะครับฉะนั้นผมไปกับนายุภากับเพื่อนๆของนายุภาซึ่งเป็นพวกพาณิชย์บัญชีจุฬานะครับเป็นก็ไม่สาวเท่าไหร่แหละตอนนั้นก็อายุสักราวๆ40-50นะครับแล้วก็มีคุณป้าพวงรัตน์ไปด้วยนะครับเราไปกันกับคณะเขาเรียกว่าสทศชื่อว่าศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษานี่ตั้งขึ้นโดยครูบาอาจารย์มีอาจารย์อะไรอ่ะอาจารย์สิงโตปุกกหุดเคยได้ยินชื่อไหมครับท่านเป็นวิทยากรใหญ่ยุคโบราณมากนะครับอยู่ที่ท้องฟ้าจำลองอ่ะเป็นหัวหน้าคณะพาเราไปเที่ยวผมเนี่ยไปเที่ยวด้วยนั่งรถบัสนะเรานั่งรถไฟจากนครไปถึงกรุงเทพแล้วก็นั่งรถบัสก็รถบัสรุ่นเก่านะรถบัสมีพัดลมสีแดงแบบรถบขสทุกวันนี้ไม่มีแอร์นะครับแล้วนั่งกันแบบนั่งหลังแข็งกันไปอ่ะคันนึงก็ 4-50 คนนะครับนั่งจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่จากเชียงใหม่ก็อ้อมตามที่ผมบอกนะไปแม่เสรียงโอ้ไปถึงเนี่ยครับเป็นฝรั่งกันหมดหัวแดงหมดขี้ฝุ่นเต็มรถนะครับแล้วโรงพักเอ้ยไม่ใช่โรงพักโรงแรมที่พักแต่ละแห่งเนี่ยมันคือโรงเตี้ยมทั้งนั้นเลยครับแต่ถามว่าไปครั้งนั้นก็มีความทรงจำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมไปซ้ำไปซากไปแล้วไปอีกนะครับทั้งไปเองทั้งไปเรื่องการทำงานเรื่องนู่นเรื่องนี้นับไม่ถ้วนนะผมไปแม่ฮ่องสอนมากี่ครั้งผมว่า10บวกลบนะครับบางครั้งก็ไปเที่ยวบางครั้งก็ไปหาเพื่อนบางครั้งก็ไปออกค่ายอาสาสมัครบางครั้งก็ไปทำงานในฐานะหมอวันนั้นถึงวันนี้ผมไปที่ไหนอย่างไรเพื่อชวนท่านไปมีเรื่องกันที่แม่ฮ่องสอนกันให้มากมากขึ้นเอาที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนก่อนเลยถ้าไปกันแล้วเนี่ยนะเขาก็ว่ากันว่าถ้าไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยมี 2-3 จุดที่พึงไปพระธาตุดอยกองมูใครๆก็ไปนะครับไปแล้วก็บรรยากาศในพม่าเป็นไงแม่ฮ่องสอนก็อย่างนั้นแหละครับมันดะเลเป็นยังไงตานาวัดที่มันดะเลเป็นยังไงเนี่ยพระธาตุดอยกองมูแม่ฮ่องสอนก็แบบเดียวกันเพียงแต่ว่าไซส์อาจจะเล็กลงหน่อยแต่บรรยากาศคล้ายกันรูปธงพระสถูปมีสิงมีบันไดนะครับเอาว่าจะเห็นบรรยากาศซึมซับบรรยากาศแบบพม่าบวกไทยใหญ่หรืออาจจะผสมมอญนิดหน่อย
แต่คนแม่ฮ่องสอนเขาถือว่าเขาเป็นชาวไทยใหญ่นะครับประเพณีที่เราไปแล้วคนก็ยังนึกถึงเช่นบวชลูกแก้วก็คือบวชเนรหรือไม่ก็ปล่อยสางรองนะปล่อยสางรางงานปล่อยงานบุญหรือฟ้อนโตรำไตคงนึกออกนะครับฟ้อนรำสิงโตอ่ะแล้วก็ลำไตคือนกยูงลำแพนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไปแล้วก็จะเห็นทุกวันนี้ก็น่าจะยังผลิตซ้ำใช้ภาษาอังกฤษยังผลิตซ้ำแล้วก็ยังขายได้อยู่แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบแต่มีวัดอีก2วัดที่เมืองแม่ฮ่องสอนที่ผมคิดว่าก็เป็นของคู่กันนะครับก็คือไปพระธาตุดอยกองมูแล้วก็อย่าพลาดวัดจองคำกับวัดจองกลาง2วัดนี้จะได้บรรยากาศที่แตกต่างจากพระธาตุดอยกองมูนะครับเพราะว่าเป็นวัดแบบไทยใหญ่เลยแหละนะครับเป็นไทยใหญ่ผสมพม่านะครับวัดหนึ่งเป็นไม้อีกวัดหนึ่งก็เป็นปูนและเพราะผ่านไฟไหม้มาก่อนแล้วมีแกะสลักท่านไปท่านก็จะสัมผัสแล้วก็ซึมซับบรรยากาศอันนี้แหละครับคือเสน่ห์ของแม่ฮ่องสอนที่ควบคู่ไปกับวัดก็คือย่านบ้านเรือนบ้านช่องนะครับก็ในตลาดแม่ฮ่องสอนผมไปเมื่อครั้งสุดท้ายราวห้าหกปีที่แล้วก็ยังดูคำเหนือเขาใช้ว่าต่องยอนนะต่อนยองต่อนยองต่อนยอนน่ะคือไปแบบแชร์แบบปากใต้เราเรียกว่าแชร์ก็คือเนิบเรื่อยๆอย่าไปรีบนะครับไปแล้วก็เดินทอดน่องอ่อยไปเรื่อยนะครับนั่นก็คือบรรยากาศของเมืองแม่ฮ่องสอนเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยเสน่ห์นึงคือว่าเนี่ยมีความไม่รู้ไทยใหญ่ไม่รู้พม่าไม่รู้มอญขณะเดียวกันก็มีจีนมาอยู่ด้วยนะมีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ก็พัฒนาไปไกลมากใครๆก็ต้องไปนะครับเป็นหมู่บ้านของพี่น้องจีนจากยูนนานคือกลุ่มจีนรักชาตินะหรือจีนคณะชาติตอนที่รบกันระหว่างคอมมิวนิสต์กับก๊กมินตั๋งอ่ะแล้วพอคอมมิวนิสต์ชนะก๊กมินตั๋งก็ถอยไปอยู่เกาะไต้หวันอีกส่วนหนึ่งก็ไปไม่ทันนะครับก็ขอมาอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วก็ไทยก็ตกลงให้อยู่ด้วยแล้วตอนหลังก็ไม่กลับไปแล้วทางนู้นเป็นคอมมิวนิสต์นะครับก็เลยตั้งถิ่นฐานกลายเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้วเขาตั้งหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านรักไทยก็มีอารมณ์มีบรรยากาศไปกินชงกินชานะครับแล้วก็บรรยากาศจีนแบบจีนไทยๆฮะไทยจีนจีนเพราะคนที่อยู่นานก็เป็นจีนปนไทยอ่ะครับพวก 12,000 นานะครับอันนี้ก็น่าสนใจนอกนั้นเนี่ยที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยผมไม่เคยไปนะครับแต่คิดว่าถ้าสักวันไปผมก็ต้องแวะไปอ่ะเขาบอกว่ามีของใหม่ๆที่สร้างขึ้นเช่นหมู่บ้านปางอุ๋งนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แบบเป็นสวนรุ่นใหม่และสวนพัฒนาน่าจะในโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวด้วยหรือสะพานบุญนะเขาเรียกเป็นสะพานบุญไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดของประเทศเลยสร้างไปในทุ่งนาซูตองเป้นะครับแล้วมีการสร้างวัดด้วยนะวัดก็ชื่อแปลกนะชื่อภูสมะอันนี้ผมยังไม่เคยไปแต่ลองไปท่องเที่ยวทิปดูนะเออก็น่าสนใจอันนี้คือในเมืองแม่ฮ่องสอนที่น่าไปนะครับทุกวันนี้ก็มีโรงแรมมีอะไรต่ออะไรไม่เหมือนแต่ก่อนนะหาที่พักยากจุดที่2นะครับที่มาแรงในแม่ฮ่องสอนเนี่ยสมัยที่ผมไปเมื่อ2508เนี่ยคนยังไม่รู้จักเพิ่งมาแรงเมื่อราวหลังจากผมจบหมอแล้วก็คือหลัง2525มาแล้วก็คือทุ่งดอกบัวตองที่ดอยแม่อูคอนะครับอยู่ที่อำเภอขุนยวมขุนยวมนี่อยู่ใต้จากเมืองแม่ฮ่องสอนมาหน่อยเดียวเพื่อนผมเคยไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่นั่นผมก็เคยแวะไปหาเขานะครับแต่ไปทุกทีไม่ใช่หน้าดอกบัวตองบานสักทีนึงเขาก็พาไปดูแต่เห็นแต่ต้นเขียวๆเหมือนกับป่ารกนะครับแล้วผมเคยดูภาพโฆษณาทุ่งดอกบัวตองแล้วทำไมดอกมันสวยมากเลยผมก็ถามไปถามมาบอกว่ารู้ว่าคนนครศรีธรรมราชข้างบ้านผมเนี่ยเป็นคนถ่ายทำภาพอันนั้นให้กับททโฆษณาเมื่อ30ปีที่แล้วผมถามว่าทำไมมันสวยอย่างนั้นเวลาผมไปไม่เห็นมันสวยเหลืองอร่ามไปไอ้น้องคนนี้บอกผมว่าอย่างนั้นเป็นลูกของร้านคิงที่นครนะบอกพี่หมอส่องดูดีๆเห็นดอกเหมือนกันมันแปะอยู่หลายที่Photoshop เขา Photoshop สมัยนู้นแล้วคือเข้าใจว่าเวลาทำรูปโฆษณาเนี่ยมันถ่ายมาแล้วเนี่ยครับมันอาจจะเหลืองไม่พราวพอก็ต้องครอปนะดายคัตดอกแล้วแปะๆเขาบอกส่องดูให้ดีแต่พวกเราวางแบบจับยากเขาบอกเราวางแบบจับยากว่าดอกไหนปรากฏซ้ำนะครับแต่เอาว่าถึงวันนี้เนี่ยทราบว่าทุ่งดอกบัวตองแม้จะเกิดขึ้นที่ดอยแม่อุคอที่แม่ฮ่องสอนแล้วที่แม่เสรียงก็มีแล้วที่อื่นๆอีกหลายแห่งก็มีนะครับ
แล้วตอนหลังก็เกิดกระแสทุ่งทานตะวันทุ่งนู่นทุ่งนี่แต่เอาว่าต้นกำเนิดอยู่ที่ขุนยวนที่ดอยแม่อู่คอนะครับก็ถ้าผ่านไปได้จังหวะก็แวะไปโอ้ที่ขุนยวนมีอีกดอยหนึ่งผมเพิ่งอ่านเจอน่าไปมากเลยผมว่านะแต่ดูแล้วมันก็ทุกวันนี้ก็คือไปดูวิวทะเลหมอกอะนะครับเขาเรียกว่าดอยชีเพอน่าไปไปถึงก็ชีเพอชีไปเพอชีไปเพอมั้งผมไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมเขาเรียกชีเพอหรืออาจจะเป็นคำกะเหรี่ยงก็ได้แถวนั้นเนี่ยเป็นพี่น้องยางเราเนี่ยเรียกเขาว่ากะเหรี่ยงแต่ชาวกะเหรี่ยงเองก็บอกเขาเป็นพวกยางนะครับมียางขาวยางแดงยางนู่นยางนี่ยางโปนะครับผมเข้าใจว่าเป็นคำยางมากกว่านะฮะส่วนแปลว่าอะไรผมไม่รู้เช่นเคยไปที่อำเภอพบพระที่จังหวัดตากก็ไปอำเภอพบพระคุยกับพี่น้องยางพี่น้องกะเหรี่ยงเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่ชื่อพบพระผมถามแล้วชื่ออะไรชื่อเพอพระผมถามแล้วทำไมชื่อเพอพระอุ้ยเวลาเดินทางมากว่าถึงมันเพอพระเข้าใจคำว่าเพอพระคือมันเลอะเทอะไปหมดมันเพอพระขี้โคลนขี้ดินแล้วผมถามแล้วทำไมชื่อพบพระก็พวกอำเภอพวกข้าราชการเนี่ยมาถึงว่าเพอพระไม่งามก็ขอเปลี่ยนคำเป็นพบพระเพราะพอดีพี่น้องยางกะเหรี่ยงแถวๆนั้นก็ถือพุทธไม่ใช่เป็นถือคริสครับก็เลยให้ชื่อว่าเพอพระอันนี้เท่าที่ผมฟังนะครับจริงเท็จไม่ทราบที่ขุนยวมเนี่ยก็เช่นกันครับมีสะพานบุญอะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับไปเลือกเอาแล้วกันนะครับแต่ผมเนี่ยมักจะขอผ่านเพราะส่วนใหญ่ผมจะไปดูของแท้ๆนะครับทีนี้ก่อนจะถึงขุนยวมมันมีอำเภอหนึ่งคืออำเภอแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงแล้วตอนนี้มีอำเภอแม่ลาน้อยใช่ไหมครับซึ่งจะมีแม่น้ำสำคัญที่เป็นชายแดนนะครับแม่เสรียงก็ยังสงบเงียบอยู่เหมือนเดิมผมเนี่ยเคยไปที่หนึ่งทั่วนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงไประยะก็คือบ่อน้ำพุร้อนเทพพนมอันนั้นจะสมัยเป็นนักศึกษาเราต้องไปเพราะว่าไปจัดแคมป์ได้ดีมากเลยเพราะหนาวแล้วมีน้ำร้อนใช่ไหมแช่น้ำร้อนกลางหนาวเนาะแล้วก็ไปต้มไข่ไปอะไรแต่อะไรแต่มีอยู่ปีนึงนะครับรุ่นน้องผมเขาพาไปรับน้องเราก็ติดมาเรียพาน้องใหม่ไปรับน้อง100คนติดมาเรียกลับมา10กว่าคนโชคดีครับไม่มีใครหนักถึงกับเสียชีวิตก็กลับมาเรียนจบหมอหมดแต่ตอนหลังก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าถ้าไปในป่าเหล่านี้ก็ต้องกินยาป้องกันมาเรียนะครับทุกวันนี้เขาก็ยังป้องกันบ้างแต่บางคนเขาบอกหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือแม่เสรียงต่อจากแม่เสรียงเหรอครับอันนี้ก็เข้าเชียงใหม่แล้วนะครับไม่ว่าจะอำเภอฮอดไม่ว่าจะอำเภออะไรนะที่เราชอบไปกันนะแม่แจ่มอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เก็บไว้วันหลังหรือผมเคยพาไปบางวันแล้วนะผมขอวกไปจุดที่เป็นไฮไลท์สำหรับผมที่อยากจะพาท่านไปก็คือตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คืออำเภอปางมาผ้ากับอำเภอปายที่ผมต้องพาท่านไปแม่ฮ่องสอนรอบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อวันที่18 19 20เนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยท่านรัฐมนตรีอเนกเหล่าธรรมทัตกับท่านอาจารย์รัศมีชูทรงเดชท่านเนี่ยพาคณะแล้วก็ชวนผมไปด้วยเพื่อจะไปดูร่องรอยมนุษย์โบราณที่แม่ฮ่องสอนซึ่งฝากร่องรอยไว้อยู่ในโลงศพดึกดำบรรพ์ที่เรียกกันว่าโลงผีแมนนะครับอันนี้เป็นปริศนาผมมาตั้งนานแล้วผมเนี่ยนะเชื่อไหมฮะผมไปเมื่อราวๆ2520กว่าๆผมไปเพื่อจะไปดูโรงผีแมนเองนะไปคนเดียวแล้วเนี่ยอาจารย์รัศมีคือตัวแม่คนศึกษากับรัฐมนตรีจะไปผมก็อยากไปอ่ะแต่พอดีไม่ได้คณะพาป่วยก็บอกยกเลิกแล้วพอดีไม่ใช่ป่วยอย่างเดียวด้วยนะพาก็เสียด้วยนะผมก็ต้องเคลียร์งานต่างๆให้กับนภานะครับก็เลยอดไปแต่ยังไงก็ตามจะเล่าที่เคยไปมานะครับที่ปางมาผ้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเจอถ้ำจริงๆเนี่ยถ้ำที่ปางมาผ้าเนี่ยเขาบอกว่ามุดเข้าไปข้างล่างนะครับจะมีถ้ำอีกยิ่งใหญ่เป็นเครือข่ายถ้ำที่ใหญ่โตที่สุดเครือข่ายถ้ำหนึ่งในโลกอ่ะถ้ำที่อยู่สูงๆเนี่ยจะมีขยะโลงไม้ที่มีลักษณะพิเศษวางอยู่ตามถ้ำเขาเรียกว่าโลงผีแมนเข้าใจคำว่าผีแมนไหมครับรู้จักเมืองแมนไหมเมืองแมนก็คือเมืองแบบเมืองสวรรค์น่ะฉะนั้นเขาก็เห็นโรงผีใช่ไหมโรงผีทิ้งอยู่ในถ้ำผีนี้ไม่รู้อยู่ไหนก็อยู่เมืองแมนก็เลยเรียกว่าโรงผีแมนเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแต่มีหมดนะครับโรงผีอย่างนี้เนี่ยครับไม่ใช่มีแค่ปางมาผ้าตามถ้ำหินปูนในแม่ฮ่องสอนอีกหลายถ้ำไล่จนลงมาถึงเมืองตากไล่จนมาถึงกาญจนบุรีก็มีโรงผีแบบนี้
มีเขาบอกว่าไล่จนไปถึงเกาะบอร์เนียวก็มีครับไล่เหนือขึ้นไปนะในเมืองจีนในแถวแถวกวางสีนะครับดินแดนจ้วงดินแดนยูนาน12ปันนาก็มีในเมืองจีนเนี่ยสะดวกกว่านั้นอีกเพราะว่าไม่ใช่อยู่แต่ในถ้ำครับเอามาแขวนอยู่ตามหน้าผาบางผามีอยู่เป็นร้อยโลงเลยแต่ที่แม่ฮ่องสอนอยู่แต่ในถ้ำผมเนี่ยรู้เรื่องนี้เรื่องราวๆสักอายุ20ตอนเรียนหมอเนี่ยไม่ได้ไปดูจนจบหมอครับครั้งหนึ่งนะผมมีเหตุต้องขึ้นไปประชุมก็เลยยืมรถพี่ชายผมไปอยู่ที่เชียงใหม่พี่เขาบอกมีแต่คันนี้ก็ยืมขับเลิกประชุมตอนเย็นก็ขับไปเลยครับพี่ผมแกก็ไม่เช็คอะไรเนาะไม่บอกอะไรสักนิดนึงผมไปนะครับยังไม่ทันถึงปางมาผ้าเลยครับยางมันแบนวิ่งต่อก็ไม่ได้รถพังอะ BM ของเขายืมเขามาด้วยนะครับเปิดท้ายเอายางอะไรก็ไม่มีสะดวกสนานมากเอ๊ะทำไงดีสุดท้ายเนี่ยนะครับจะโบกรถก็กลัวไม่รู้คนดีคนไม่ดีเขาจะจับเราหรือเปล่าเขาจะปล้นเราหรือเปล่าโอ้ยเราจะรอดไม่รอดคิดเยอะสารพัดสุดท้ายไม่มีทางอื่นแล้วถ้าอยู่ที่นี่กลางคืนสงสัยเดี๋ยวเสือมันเอาไปกินหรืออาจจะมีคนร้ายมากกว่านั้นอีกก็ได้มากลางคืนก็เลยโบกครับมีรถจี๊ปคันนึงลงมา2คนผู้ใหญ่คนเด็กคนเขาถามว่ามาทำไมอ่ะหน้าใสๆขาวๆมาทำไมผมว่าจะไปบางมาผ้าแต่รถยางแตกเขาไม่รู้ดูแลรถให้เรียบร้อยยืมพี่เขามาเอ็ดเรียบร้อยแล้วแล้วสุดท้ายเขาก็ลงมาแล้วเขาก็ตรวจดูท่าทางเขาก็ดุนะแต่เป็นมิตรแล้วบอกว่าเอายางแตกเดี๋ยวไปป่าให้นะเขาก็ถอดแล้วก็เอาให้ผมนั่งรออยู่นะผมก็นั่งรอว่าอีจะกลับมาคันเดียวหรือกลับมาหลายคันถ้ามาหลายคันจะแสดงว่าเอาเราแน่ใช่ไหมนึกออกใช่ไหมครับสุดท้ายก็กลับมาคันเดียวกับเด็กคนเดิมนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยแล้วบอกว่ารีบๆไปเสียดึกๆเดินค่ำค่ำคืนทั้งสัตว์ทั้งเสือทั้งโจรเต็มไปหมดนะครับผมตอนนี้ขนาดนั้นนะผมขับไปเนี่ยนะผมยังเสียวเขาขับไล่ตามมาปล้นเลยนะครับใจเราเนี่ยนะแล้วผมก็ขับไปจนถึงที่ปางมาพางวันนั้นเนี่ยที่พักมันไม่เห็นเหมือนทุกวันนี้นะครับหาไม่ได้สุดท้ายมีคนบอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งมาได้เมียชาวเขาอยู่แล้วเขาเปิดเป็นที่พักสำหรับคนอยากมาบุกถ้ำฮะเขาไม่ได้มาดูถ้ำผีโรงแรมนะครับเขามาดูถ้ำใต้ดินลึกๆอ่ะซึ่งทุกวันนี้ถ้าเราไปก็จะมีถ้ำฐานลอดใช่ไหมซึ่งมีธุรกิจชุมชนดูแลสวยมากถ้ำฐานลอดที่ปางมาพาแต่ผมเนี่ยไปนอนที่บ้านนั้นก็ไม่อยากไปไหนแล้วคือมันปอดกระเซาตั้งแต่กลางคืนแล้วตื่นเช้ามาก็สบายโอ้ยห้องพักมันอยู่ที่เพิงผาเป็นอยู่ในหมู่บ้านชาวเขาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นเผ่ามูเซอร์ซึ่งมูเซอร์นี่เขาขึ้นชื่อนะในการรับแขกก็ต้องระมัดระวังขึ้นชื่อแบบไหนไม่บอกนะผมก็ไปนอนในหมู่บ้านมูเซอร์นะครับแต่เป็นบ้านมูเซอร์แต่ฝรั่งนะฮะเป็นเขยแล้วมาทำธุรกิจท่องเที่ยวรับแขกต่างชาติเพื่อบุกถ้ำการดูแลมันโรแมนติกมากตื่นมันไม่อยากกลับอ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องไปปีนดูถ้ำผีโรงแรมหน่อยก็ไม่เห็นอะไรเราไปคนเดียวนะครับเสียดายไม่ได้ไปกับอาจารย์รัศมีในคราวนี้กับท่านรัฐมนตรีนะครับแต่ก็เอาว่าเคยไปมาเดี๋ยวค่อยถามผู้ที่ไปรอบนี้มาเมื่อวันที่18ถึง20มีนาว่าเจออะไรและเป็นอย่างไรบ้างแต่จริงๆแล้วเราก็ติดตามได้นะครับจากงานวิจัยของอาจารย์รัศมีที่ทางสกสวให้ทุนสนับสนุนพบหลายเรื่องว่าเป็นการเคลื่อนย้ายของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งใหญ่เมื่อประมาณ 3-4,000 ปีที่แล้วตามขอบตะเข็บจากจีนเลาะทางตะวันตกของไทยระหว่างไทยกับพม่านะครับลงไปจนถึงหมู่เกาะแล้วก็พบสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมร่วม 3-4 อย่างเนี่ยไม่ใช่แค่ผีโรงแรมเจอหม้อ3ขาเจอข้าวเจอขวานหินหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็ถ้าใครตามลองไปตามดูในงานของท่านอาจารย์รัศมีนะครับท่านจะหัวกะโหลกคนด้วยแล้วท่านมาเอามารีคอนสตรักชั่นเป็นหน้าคนแล้วบอกว่านี่แหละหน้าคนบนแผ่นดินนี้เมื่อ 3-4,000 ปีก่อนลองไปดูสิครับใครมีหน้าเหมือนบ้างก็อาจจะเป็นคนดึกดำบรรพ์ของแผ่นดินนี้มาก่อนอันนี้ก็น่ามีเรื่องนะครับแต่ที่ต้องมีเรื่องมากๆเลยสำหรับผมนะครับแล้วก็สำหรับท่านทั้งหลายที่อยากจะเล่าก็คือเมืองปายครับท่านเชื่อไหมผมเคยไปทำงานอยู่ที่นั่นเมื่อ2523ตอนนั้นคนไม่รู้จักปายแล้วการไปปายนี่นะโอ้โหมันต้องใช้คำว่าสาหัสนะพวกเราเวลาเรียนหมอเนาะทุกท่านรู้ว่าเรียนหมอเนี่ยเรียนพื้นฐาน
กับทางวิทยาศาสตร์2ปีแล้วก็มาเรียนพื้นฐานทางด้านก่อนขึ้นคลินิกอีก2ปีนะครับแล้วพอขึ้นคลินิกอีก2ปีเนี่ยนะครับพอขึ้นคลินิกดูแลคนไข้ไปปีนึงแล้วเนี่ยก่อนจะขึ้นปีที่6เนี่ยเราเนี่ยต้องไปฝึกงานเราจะได้เรียนรู้ว่าเรารู้อะไรและเราไม่รู้อะไรแล้วปีที่6เราก็มาเรียนเพิ่มไม่ใช่เรียนตามที่สอนนะเราต้องคิดว่าเราต้องเรียนเพิ่มอะไรเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะไปทำงานจากนั้นถึงจะไปเป็นอินเทิร์นอีก2ปีผมเนี่ยก็เรียนเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็ชอบออกค่ายก็ตั้งฝันว่าจะเป็นหมอบ้านนอกหมอชนบทนะครับพอดีจบปี5เนี่ยไปอยู่ที่ไหนดีก็มีพี่คนหนึ่งนะชื่อพี่หมออุกฤษมิลินทางกูลเนี่ยกลายเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปายอยู่กันเป็นรุ่นพี่ผม3ปีตอนนั้นก็จบอินเทอร์แล้วมาอยู่ที่ปายผมเลยขอไปฝึกงานที่นั่นก็ไปเรียนรู้อยู่กับพี่อ่ะปิดเทอมไม่กลับบ้านปิดเทอมไม่เที่ยวโอ้พวกหมอนี่เป็นงั้นนะปิดเทอมเที่ยวได้ไงคุณต้องพร้อมที่จะทำงานอ่ะผมก็ปิดเทอมก็ไปอยู่ปายกับพี่หมออุกฤษตลอดเดือนเมษายน2524จำได้ไปอยู่ที่เมืองปายสงกรานต์ผมไปสงกรานต์ที่เมืองปายนะครับถามว่าไปยังไงไปเองฮะอยากไปก็ไปเองไปยังไงรู้ป่ะก็ไปนั่งรถสองแถวเพราะถนนมันยังเป็นถนนดินไม่ใช่ลูกรังนะถนนดินหน้าฝนก็คือถนนโคลนหน้าแล้งก็คือถนนขี้ฝุ่นก็ไปนั่งรถสองแถวไปที่สองแถวตอนแรกก็มีที่นั่งตอนหลังวันหนึ่งมันมีรถแค่2คันผู้หญิงคนแก่เยอะแยะไปหมดเลยไอ้เราก็ถอยออกมาเรื่อยโอ้โห4ชั่วโมงยืนไม่ไหวครับสุดท้ายขอขึ้นไปนอนบนหลังคาไอ้เกาะราวหลังคาท่านนึกออกใช่ไหมรถ2แถวเนี่ยก็เกาะราวไปปรากฏว่าไปถึงนะกระป๋องกระเป๋าเสื้อผ้าตัวเตอขี้ฝุ่นขาววอกทั้งตัวเข้าไปถึงโรงพยาบาลเฮ้ยมาทำไมวะทำไมมาอย่างงี้ก็พี่ให้มาเองมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับไปขาวอกเลยครับแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลปลายวันนั้นจนถึงปลายวันนี้มัน40ปีมาแล้วนะครับคนละเรื่องไม่มีที่พักไม่มีร้านค้าทุกวันนี้แม้มีถนนคนเดินนะมีรีสอร์ทมีสะพานมีอะไรมีนู่นนี่นั่นผมไปวันนั้นไม่มีอะไรนั้นอย่างเก่งก็มีผมจำได้ไป 2-3 ที่ไปวัดน้ำหูทุกวันนี้เขายังไปกันอยู่นะครับอันที่2ไปกองแลนนะครับซึ่งทุกวันนี้เขากลายเป็นลิตเติ้ลแคนยอนนะแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นกองดินน่ะที่มันถูกอะไรน้ำชะก็เห็นเป็นตรอกเป็นเขาปลายวันนั้นเนี่ยต้องใช้คำว่าดิบที่สุดกับปลายวันนี้เนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้น่าเที่ยวถามว่าผมไปปลายผมไปเที่ยวไหนผมไปเห็นหนึ่งมันไม่ใช่ปลายครับมีอย่างเดียวที่ผมยังรู้สึกว่ามันเป็นอย่างเดิมอันที่หนึ่งก็คือโรงพยาบาลที่ผมทำงานแล้วก็วัดน้ำหูที่มีน้ำไหลมานะครับอยู่ใต้ฐานพระในอุโบสถเขาบอกเป็นพิสดารบอกไม่ใช่หรอกก็มันมีตาน้ำแล้วเข้ามาสร้างพระคร่อมไม่ใช่ว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับที่ผมชอบที่สุดเนี่ยของเมืองปายแล้วก็จดจำที่สุดก็คืออาหารครับคืออาหารไทยใหญ่อาหารไทยใหญ่เนี่ยมันมีรสพิเศษนะเครื่องเทศร้อนโดยเฉพาะลาบคั่วตอนนั้นผมไปอยู่เนี่ยมันไม่มีร้านอาหารฮะเราก็กินอาหารด้วยวิธีขอให้เมียไอ้สั่งปะซึ่งเป็นพานโรงประจำโรงพยาบาลน่ะทำเลี้ยงนี่ผมไปครั้งล่าสุดผมยังไปหาบ้านไอ้สั่งปะเลยไอ้สั่งปะทำลาบให้ผมกินเหมือนเดิมได้ไหมแกบอกได้ทุกวันนี้ไอ้สั่งปะไม่ใช่พานโรงครับบ้านของไอ้สั่งปะกลายเป็นโฮมสเตย์แล้วก็มีที่ให้เขาเช่าเปิดร้านอาหารแล้วก็ทำรีสอร์ทด้วยมันปลายวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะครับถ้าว่าท่านจะไปนะครับลองไปตามวัดน้ำหูกองแลนรวมทั้งถามหาไอ้สางป้าที่ผมพูดก็ได้นอกนั้นของใหม่หมดซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับไม่ว่าจะอะไรที่เขาชอบไปกันสันติชนอันนี้โกฎใหม่นะครับที่เป็นคล้ายๆกับหมู่บ้านรักไทยอ่ะก็พวกคนจีนก็มาสร้างเป็นนิคมนะครับแล้วก็สร้างกันซะใหญ่โตโอฬารท้ายสุดก่อนที่จะกลับมาสู่เชียงใหม่และกลับมาสู่กรุงเทพทางรถยนต์เนี่ยครับมันจะมีเส้นทางซึ่งคลาสสิกมากๆนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยมันต้องไปอ่ะหรือมันต้องผ่านแต่ทุกวันนี้คนอาจจะไม่ผ่านแล้วยิ่งถ้าบินด้วยแล้วก็อาจจะมีที่อื่นเป็นจุดหมายตาสมัยผมเนี่ยนะครับ
เรื่องเล่าและเรื่องราวของนักเดินทางจากเชียงใหม่สู่ปายซึ่งจะไปทางแม่แตงแม่มะไลเนี่ยนะครับมันจะมีกิ่วอยู่2กิ่วเขาเรียกว่ากิ่วลมกับกิ่วคอหมาถามว่าทำไมเรียกอย่างนั้นเขาบอกโอ้ยแต่ก่อนเนาะสมัยเดินเท้าเป็นสันเขาที่เชื่อมระหว่างเขาลูกนี้กับเขาลูกนั้นแล้วมันเป็นกิ่วก็คือมันเป็นสันเขาที่มีผาทั้งสองข้างเขาเลยเรียกว่ากิ่วแล้วกิ่วนี้ลมแรงเนาะอีกกิ่วนึงมันเหมือนกับคอหมาเข้าใจไหมฮะเวลาเราเดินบนหลังคอหมาพลาดไม่ได้เหมือนเห็บเดินเห็บเนี่ยมันยังเกาะติดนะแต่ถ้าเราเดินเนี่ยพลาดก็ตกแผ่ผาเขาเรียกกิ่วลมกับกิ่วคอหมาจำได้เวลานั่งรถเนี่ยพอถึงตรงนี้ทุกคนก็นั่งเกรงตัวแข็งนะครับแต่ทุกวันนี้ลืมหมดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบสัญจรมันดีขึ้นถามว่าอยู่ตรงไหนไม่ไกลกับห้วยน้ำดังท่านรู้จักห้วยน้ำดังไหมฮะห้วยน้ำดังเนี่ยก็เป็นโครงการหลวงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ไปทำไว้ก็แต่ก่อนถ้าใครไปก็ต้องแวะวันหนึ่งน้าพาขึ้นมาเชียงใหม่ผมยังขับรถพาไปจะไปให้ถึงห้วยน้ำดังอ่ะสุดท้ายไปไม่ถึงเพราะหน้าฝนถนนเละนะครับทั้งหมดนี้แหละครับคือความทรงจำของแม่ฮ่องสอนที่มีเรื่องมากมายแล้วอยากไปแล้วคงจำได้นะครับผมไปมาแล้วตั้งแต่2508จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องให้ไปสืบไปค้นไปเที่ยวไปหาผมอดไปร่วมกับคณะใหญ่เมื่อไม่กี่วันนี้เพราะว่าณภาลาพวกเราไปนะครับแต่ยังไงก็ตามผมไปครั้งแรกก็ณภาพาไปแล้วมีครั้งหนึ่งผมก็พาณภาไปที่ห้วยน้ำดังแต่ไปไม่ถึงครับพบกันอังคารหน้าไปมีเรื่องที่ไหนแล้วจะบอกครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา